ใช่ครับอาหารเช้าสำคัญที่สุดตามที่วรารสารสถาบันโภชนาการและการกำหนดอาหารระบุว่าอาหารเช้าให้พลังงานถึง15-25เปอร์เซนของพลังงานที่ร่างกายต้องการหลังอดอาหารมาทั้งคืนอาหารเช้าช่วยเติมพลังงานและกระตุ้นการเผาผลาญอาหารเช้าที่สมดุลและมีสารอาหารสำคัญที่อาจขาดไปในมื้ออื่นเช่นโปรตีนวิตามินเกลือแร่ไฟโตนิวเทรียน จะช่วยบำรุงสุขภาพและให้พลังงานทราบหรือไม่ว่าการรับประทานอาหารเช้าสัมพันธ์กับกระบวนการรับรู้ของสมองช่วยให้ความจำและสมาธิดีขึ้นการรับประทานอาหารเช้ายังสัมพันธ์กับการควบคุมอารมณ์ลดความเครียดช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่และช่วยให้การทำงานของสารสื่อประสาทดีขึ้นงานวิจัยยังระบุว่าการรับประทานอาหารเช้าที่สมดุลอาจช่วยควบคุมน้ำหนักลดปริมาณแคลอรี่โดยรวม ช่วยไม่ให้รับประทานมากเกินไปในเวลาอื่นและยังช่วยการเผาผลาญด้วยโดยสรุปมื้อเช้าสำคัญที่สุดเป็นมื้อที่ตอบโจทย์สุขภาพอย่างยั่งยืนและอาหารเช้าก็มีข้อดีมากมายเพื่อการเริ่มต้นวันใหม่ที่ดีในทุกวัน